ราก็มาอยู่กันที่เมเจอร์รัชโยธินนั่นเองค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ยินคำว่าเมเจอร์รัชโยธินเนี่ยคงต้องนึกถึงโรงหนังเป็นอันดับแรกหรือไม่ก็โยนโบเนาะแต่ที่นี่เนี่ยเขามีครบทุกอย่างเลยค่ะเราจะมาใช้ชีวิต1วันกันที่นี่นะคะเขามีทั้งดูหนังโยนโบมีร้านอาหารนะคะมีฟิตเนสด้วยแล้วก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซนะคะโคเวิร์กิ้งสเปซที่นี่เนี่ยก็สามารถมานั่งอ่านหนังสือนะคะกับเพื่อนๆมานั่งคุยกับเพื่อนๆก็ได้สำหรับใครที่ไม่ได้มาดูหนังหรือโยนโบนะคะแถมเขามีแมคโดนัลด์รีโนเวทใหม่ด้วยก็ดูโมเดิร์นมากๆเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างวันนี้ไปกันเลยจากที่เห็นนะคะแมคโดนัลด์สาขาเมเจอร์รัชโยธินเนี้ยก็จะพิเศษกว่าสาขาอื่นนะคะที่นั่งเขาจะไม่เหมือนสาขาอื่นค่ะเมื่อกี้อิงลองนั่งแล้วนะคะนั่งสบายมากๆค่ะแล้วก็จะมีตัวเซลฟ์เซอร์วิสด้วยนะคะเป็นตัวเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนี่จากที่อิงไปจีนมาล่าสุดนะคะก็เห็นเขาจะมีเครื่องแบบนี้เยอะมากเลยตอนนี้ก็คือแบบคนก็จะมาเหมือนแบบว่าใช้ Alipay Scan เนาะตอนนี้เราก็มีแล้วเหมือนกันเป็นและ Bit และ Line Pay เนาะก็รู้สึก Amazing มากๆที่ตอนนี้บ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เห็นมีเครื่องแบบกดโค้ดนะคะเป็นดิจิตอลด้วยก็คูลระดับนึงนะคะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้แก้วมาจากตรงเคาน์เตอร์เมื่อเราสั่งเนาะแล้วก็สามารถกดเลือกได้เลยว่าอยากกินอันไหนนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยก็เป็นทัชสกรีนเนาะแล้วก็กดลงมาก็ประหยัดเวลามากขึ้นอีกระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่รอดูหนังนะคะแล้วก็อยากจะหาที่นั่งรอเพื่อนๆหรือนั่งอ่านหนังสือรอนะคะก็สามารถมาที่นี่เลยเป็น co-working space เปิดใหม่นะคะอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินชั้น3เลยค่ะชื่อ M Space นะคะมานั่งรอนั่งอ่านหนังสือได้สบายๆชิลๆเลยค่ะที่นั่งมีเยอะแยะมากมายเลยมาดูหนังนะคะก็สะดวกสบายและง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่มีแอปพลิเคชัน Nature Cineplex นะคะก็สามารถเช็ครอบหนังหรือซื้อตัวหนังมาเลยค่ะแล้วเขาจะให้ QR Code มานะคะมาถึงก็สแกนแล้วก็เข้าลงได้เลยค่ะสะดวกสบายง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ดูหนังเสร็จแล้วแล้วอยากจะช้อปปิ้งที่นี่ก็มีตลาดนัดรัชโยธินนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงตามอิงมาเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ญี่ปุ่นตลาดอาซากุสะนะคะไม่ใช่หน้าตาเหมือนญี่ปุ่นนะคะแต่เป็นตลาดรัชโยธินนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น2โซนเนาะซึ่งวันนี้เป็นวันพุธค่ะเราก็จะมีตลาดฝั่งปกติแล้วก็มีตลาดฝั่งพิเศษนะคะเป็นตลาดวันพุธก็จะมีคนมาขายทั้งของมือสองของแฮนด์เมดนะคะน่ารักมากมายส่วนใครที่ชอบเดินข้างนอกเนี่ยก็สามารถมาเดินตลาดมานั่งชิลตรงนี้ได้นะคะบรรยากาศก็จะชิลๆฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะคะหาของทานเล่นอร่อยๆซื้อของติดกลับบ้านไปได้ด้วยนั่นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันเลยดีกว่าค่ะที่เดินดูมานะคะก็เป็นตลาดวันพุธค่ะมีแค่วันพุธวันเดียวนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็เป็นเหมือนเปิดท้ายนะคะภูของขายบนพื้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีทั้งของมือซองของใหม่ของกิ๊บเก๋น่ารักก็สามารถมาเดินดูได้ทั้งของอินดี้น่ารักมีทุกสไตล์เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบสไตล์ไหนเนี่ยก็มาลองเดินดูนะคะส
ำหรับวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยค่ะ1วันที่เมเจอร์รัชโยธินนะคะวันนี้อิงได้ดูหนังโยนโบแล้วก็เดินช้อปปิ้งนะคะรวมทั้งมี M Space หรือ Co-working Space ของที่นี่นะคะให้เพื่อนๆและทุกๆคนทั้งนักเรียนนักศึกษานะคะมาอ่านหนังสือรอดูหนังหรือจะมาเจอเพื่อนๆพูดคุยกันก็ได้นะคะมาทำได้ที่นี่เลยค่ะที่เมเจอร์รัชโยธินนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย